ครับสวัสดีครับที่เราคุยกันเมื่อเช้าที่ FM 97นะคะในส่วนของ Safe 50นะฮะที่เทรดดิ้งลองมานะฮะตอนนั้นประมาณ873ครับผมตอนนี้884แล้วครับก็ขึ้นมาถึงโซนที่ควรจะปิดทำกำไรนะครับปิดเลยนะใกล้ๆ885นะครับปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนนะคะท่านที่ซื้อ T-Fex มาเมื่อเช้าขาลองนะคะครับแล้วก็อาจจะมีจังหวะย่อมาสักประมาณใกล้ๆ880นะครับก็อาจจะเป็นจุดในการเทรดดิ้งลองรอบใหม่นะครับไปที่895กับ900นะเป็นทาร์เก็ตบนนะครับเอาตังออกมาก่อน5ส่วนนะไอ้5ครับแข่ง5จุดครับผมค่ะจดตัวเลขไว้นะคะสำหรับ T-Fex ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเมื่อเช้านะคะเทรดดิ้งลองขึ้นมานะฮะ885ปิดโพซิชั่นนะคะโอเคค่ะค่ะก็ตามเป้าหมายจริงๆนะฮะอ่ะเพราะว่าตลาดหุ้นนะคะก็กระชากขึ้นมาแล้วนะคะคิดว่าสถานการณ์เป็นยังไงเพราะอะไรถึงกระชากขึ้นมาค่ะจริงๆตลาดค่อนข้างมีโมเมนตัมบวกนะครับคือประเด็นเรื่องของตัวสารนะครับตีความเรื่องตัวการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นะครับเป็นโมฆะนะครับตรงนี้ก็คือมันเป็นเซนติเมนต์บวกระยะสั้นนะครับต่อตัวตลาดเพราะว่าโปรเซสการเมืองก็เดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในระยะกลางก็ยังคงยาวอยู่เพราะว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าก็วันที่10เมษายนเลยนะครับรวมไปถึงวันที่26นะครับที่มีการเลือกตั้งในส่วนที่ชดเชยนะครับที่การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับในบางหน่วยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเซนติเมนต์บวกระยะสั้นที่เข้ามานะครับแล้วก็คีย์หลักๆที่ทำให้ตลาดค่อนข้างปรับตัวขึ้นดีก็คือเซนติเมนต์ของตัวเทรนด์ค่าเงินบาทนะครับที่มันกลับมาเป็นภาพการแข่งข้าระยะสั้นนะครับอย่างที่เราประเมินไว้ว่าตัวค่าเงินบาทเนี่ยมันเริ่มตื้อๆนะครับที่บริเวณสายสามนะครับแล้วก็มีโอกาสกลับมาแข่งข้าระยะสั้นเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมันมีประเด็นการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีโอกาสที่คำตัดสินต่างๆออกมาเนี่ยจะเริ่มทำให้การเมืองมันมีทางออกเกิดขึ้นนะครับค่าเงินบาทก็เลยพลิกกลับมาแข่งข้าในช็อตเทอมนั่นเองนะครับเราก็มองว่าค่าเงินบาทมีโอกาสที่แข่งข้าต่อนะครับที่สาย 2.5 นะครับกับสาย 2.36 นะครับก็เป็นบวกกับตัวตลาดโดยรวมที่เป็นภาพการค่อยฟื้นตัวขึ้นไปครับค่ะก็มองว่าทางขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะครับก็ตัวตลาดเองนะครับก็แนวต้านถัดไปตอนนี้ก็คงดูที่1320นะครับหลังจากทะลุ1306กับ1310ขึ้นมาได้นะครับค่ะดูแนวต้านไป1320แล้วก็เป้าหมายเดือนนะครับที่เป็นกรณีฐานเนี่ยก็คือมองไว้ที่1350นะครับคิดว่ามีโอกาสได้เห็นนะครับเป้าหมายเดือนกุมภานะฮะครับผมถ้าเป็นเบสเคสก็คือ1370นะครับแต่ว่าดูเบสเคสก่อนแล้วกันนะครับดีที่สุด1370นะฮะรอบเดือนนี้ค่ะค่ะก็น่าจะดันไปอีกประมาณสัก 40-50 จุดนะฮะครับค่ะค่ะนี่ตัวหุ้นก็ตามต่อนะครับตัวแบงค์กรุงเทพ KTB นะครับก็ยังเป็นตัวที่เลือกซื้อต่อยอดได้นะครับ BBL นะฮะนะครับผม KTB Bank นะคะครับผมแล้วก็ K Bank ใช่ไหมคะKTB BBL ครับตัวที่เราเน้นไม่ใช่แล้วก็ AI ตัว AI เนาะครับผมโอเค3ตัวนะฮะก็ตัวที่อาจจะให้โฟกัสในช่วงถัดไปนิดนึงอาจจะเป็นตัวปรึกษานะครับผมว่ามันไร้กาดพีเอสนี่หลายเจ้าแนะนำนะแล้วก็เก่งว่า earning มันน่าจะใกล้ออกประมาณต้นสัปดาห์หน้านะครับพร้อมประกาศจ่ายปันผลนะครับตัวปรึกษาก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือวันที่17เนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวรายงาน GDP นะครับ GDP เราออกมาโนมูระมองว่าอ่อนตัวลงมาอยู่ที่โตประมาณ 0.2% นะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยออกมาเนี่ยน่าจะทำให้ตัวตลาดคาดหวังมากขึ้นจากการประชุมนะครับนโยบายดอกเบี้ยวันที่12มีนาคมนะครับว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้น property เนี่ยจะเอาฟอร์มค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าศึกษามีประเด็นบวกในเรื่องตัวปันผลที่จะออกมานะครับค่อนข้างสูง 4% กว่าๆนะครับรวมถึงตัว earning ด้วย trading เท่าไหร่ฮะตัวเทรดดิ้งตัวปรึกษาเนี่ยนะครับเรามองว่ามันมีโอกาสทะลุแนวต้านที่19นะครับแล้วไปที่20บาทนะครับกับ 20.5 นะครับแล้ว KTB Bank ล่ะคะลองตามปรึกษาดูนะครับอะไรนะครับ KTB Bank ค่ะ KTB ถึงตอนนี้คงไปเทสแนวต้านที่18ได้แล้วนะครับเพราะว่าโมเดลกำลังเป็นช่วงการปรับตัวขึ้นนะครับถ้าผ่าน18ก็ดูต่อไปที่ 18.7 นะครับ 18.70 นะก็บาท1นะจากตรงนี้ครับผมครับได้ไหมตัว BBL นะครับก็ดูที่180ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปที่185นะครับก็ต้านใช่ไหมคะข้างบนเมื่อกี้ใช่ครับตรงAI ก็เหมือนเดิมนะครับรอ16นะครับตอนนี้ก็คือโมเมนตัมค่อยๆเหวี่ยงขึ้นไปครับAI เบรกขึ้นมาที่153นะฮะครับผมเล่นรอบแรกก็คือดูที่16บาทก่อนนะครับแล้ว Asia Plus ล่ะ เอาคืนตัว ASP นะครับ
ค่อนข้างวิ่งช้านะครับวิ่งช้ากว่าโนมูระมากเลยนะขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณ 3.5 แต่โมเมนตัมดีนะครับยังมีโอกาสไปต่อนะครับก็ยังมองว่ามีโอกาสไปที่ 3.74 อยู่นะครับ 3.74 20ตังค์เนาะอีก 5% นะฮะครับทาร์เก็ตรอบทาร์เก็ตแรกนะครับก็แนะนำทำไมโนมูระมาไม่ทราบเหมือนกันครับ2.14 แล้วนะครับมีอะไรสักอย่างเปล่าเนี่ยบอกมาไม่ทราบเลยครับผมค่ะสภาพของตลาดค่อนข้างที่จะดูสวยใช่ไหมฮะโมเมนตัมตลาดค่อนข้างดีนะครับคือตอนนี้เป็นช่วงการเล่นขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูอีเวนต์ก็คือ earning นะครับออกแล้วก็ต่อด้วย dividend season นะครับรอบของตัวตลาดควรจะขึ้นรอบนี้แหละนะครับแล้วก็จริงๆในเชิงสถิติเนี่ยนะครับถ้าไปดูรอบของการไหลเข้าของ flow เนี่ยนะครับช่วงตั้งแต่ที่14-15กุมภานะครับจนถึงกลางเดือนหน้าก็คือประมาณ15มีนาคมเนี่ยนะครับในช่วง10ปีหลังสุดเนี่ยโฟลเข้านะครับประมาณ8-10ปีนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ 5-8 พันล้านบาทนะครับเป็นเน็ตบายเสมอนะครับถ้าอิงตามสถิตินะครับก็มีโอกาสเหมือนกันที่โฟลจะพลิกกลับมาไหลเข้าระยะสั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดการเมืองมันเคลียร์หน่อยเนี่ยก็ถือว่าเราน่าจะเห็นอะไรดีๆกับตลาดเหมือนกันครับตอนนี้ถือว่าเคลียร์บ้างหรือยังครับหมู่ค้าที่ว่านะฮะก็จริงๆก็ตามสเต็ปนะครับก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละประเด็นนะครับก็ค่อยๆดูต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของตัวประเด็นการเมืองจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเราคงได้แต่ประเมินสถานการณ์ตามนะครับแต่ว่าค่อนข้างเคลียร์ที่พูดถึงว่ามันณเบื้องต้นตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือมันผ่อนคลายลงเรื่อยๆนะครับที่มันเลยจุดพีคระยะสั้นไปค่อนข้างเยอะละโอเคครับผมตลาดโอเคทองคำค่ะตัวทองคำเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงมองว่าระยะสั้นคงย่อลงมาก่อนนะครับที่ประมาณ1280กับ1270เป็นกรอบในการเปิดเทรดดิ้งลองนะครับเพราะว่าเทรนด์ทางเทคนิคเนี่ยเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับก็รอไปปิดที่ประมาณ1300นะครับจุดที่ไม่ควรย่อลงมาก็คือ1260ถ้าหลุดก็คือสต็อปลอสไปนะครับส่วนโพซิชันเทรดดิ้งลองครับเอ้ยคุณกรพัฒน์ข่าวของ CNS แจ้งมาข้อมูลว่าอาจจะมีการแตกรายธุรกิจนะตอนนี้ธุรกิจคุณทำอะไรอยู่อะฮะจริงๆเราธุรกิจตอนนี้แหละครับก็จริงก็เป็นธุรกิจครบวงจรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเด็นอื่นๆเนี่ยไม่ทราบเลยนะครับอ๋อข่าวยังไม่ได้แจ้งให้พนักงานทราบใช่ไหมคะครับไม่ทราบเลยครับได้ค่ะคุณกรพัฒน์ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ